สวัสดีค่ะอาจารย์สรัญญาละม่อมสายนะคะจากสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะสังคมศาสตร์ค่ะวันนี้อาจารย์จะมาสอนในหัวข้อเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของเนื้อหาของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะอาจารย์จะให้ทําความเข้าใจในเรื่องของวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ก่อนนะคะในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อแรกเข้าใจในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นในที่นี้จะหมายรวมถึงการเข้าใจเรื่องของความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นลักษณะความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนลักษณะการแบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในปัจจุบันนี้นะคะส่วนข้อ2เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาการดำรงชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้แก่การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันซึ่งนำเสนอในรูปแบบของหัตถกรรมท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆนะคะส่วนข้อ3เข้าใจแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับปัญหาลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาในโลกสมัยใหม่ซึ่งหมายถึงในเรื่องของสถานการณ์การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทยว่าในขณะนี้ประเทศไทยเรามีกฎหมายที่เพียงพอต่อการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วหรือยังกฎหมายที่สร้างขึ้นมาสามารถที่จะครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ทั้งหมดหรือไม่ส่วนข้อ4สามารถนำเสนอความเชื่อมโยงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในชีวิตประจำวันได้นะคะเราจะมีวิธีการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไรเราจะสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนได้อย่างไรบ้างนะคะ